17:34 หน้าเวลาบันทึกคลิปนี้คราวนี้ต้องเรียกว่าโซเชียลเม้นกระจุยเลยหลังจากที่ลีน่าจังเนี่ยเดินไลฟ์สดเกาะกระแสแก้มบุ๋มปรียดาเข้าพิธีวิวาพร้อมบูลลี่หน้ารูปตาร่างไม่สวยแถมแซะหนักเรื่องสามีนอกใจลั่นไม่มีอะไรแน่นอนต้องคอยระวังสร้างความปลื้มปริ่มใจให้แก่แขกเหงื่อในงานโดยการสาดความหวานแบบไม่มียั้งเลยทีเดียวสำหรับพิธีฉลองมงคลสมรสของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแก้มบุ๋มปรียดาที่ได้ควงแฟนหนุ่มพีทกตพรทายาทผู้บริหารโรงพยาบาลดังลั่นระฆังวิวากับทีมงานอลังการดาวล้านดวงซึ่งรายล้อมไปด้วยเหล่าคนสนิทตบเท้าเข้าร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากแต่ล่าสุดกระชาวเน็ตโซเชียลต่างแห่กันมาแสดงความคิดเห็นกันถล่มทลายหลังที่ลีน่าจังได้ออกมาเตือนแก้มบุ๋มผ่านทางไลฟ์สดค่อนข้างรุนแรงโดยบอกว่าพีทเขาเป็นคนน่ารักแก้มบุ๋มโชคดีที่สุดในโลกแล้วต้องถนอมรักไว้อย่าให้ใครมาทำลายได้เพราะว่าผู้ชายสมบูรณ์แบบอย่างพี่พิษทั้งน่ารักทั้งรูปหล่อพ่อแม่ชาติตระกูลดีเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเป็นหมอหายากมันมีผู้หญิงจ้องจะมาฉกชิงแก้มบุ๋มจึงต้องดูแลตัวเองดีๆแต่ตอนนี้หน้าเท่ากระมังหน้าใหญ่มากและดูแผ่นหลังอ้วนมากแผ่นเบริ่มเลยถ้าสมมติว่าไม่ดูแลตัวเองดีๆแล้วมีลูกแล้วมันก็มีผู้หญิงอื่นมาอ่อยมาจ้องจะแย่งก็เห็นดาราสวยๆตั้งเยอะดารานักแสดงนักร้องนางงามก็ยังถูกเขาแย่งผัวเลยเพราะว่าสันดานผู้ชายกี่คนแล้วที่งานแต่งสัญญารักพออยู่ด้วยกันไปไม่ต้องดูอะไรดูพีเคยกเกิดเป็นตัวอย่างมันก็เกิดขึ้นได้มันไม่แน่นอนไงเพราะวันนี้ดูแก้มบุ๋มนะอ้วนหน้าเริ่มเลยหน้าเท่ากระมังเลยไม่รู้เป็นที่การแต่งหน้าทำผมหรือเปล่าวันนี้เขาไม่สวยงานนี้เล่าชาวโลกออนไลน์อดทนไม่ไหวต้องยกพวกพากันเข้าไปคอมเมนต์ถึงกรณีนี้มากมายมหาศาลเลยบางบอกว่าวันแต่งคุณแก้มบุ๋มสวยมากไม่เห็นจะอ้วนตรงไหนคนไม่เจ้าชู้ก็ไม่ได้มีคู่ง่ายไปนะคะเขาคิดเยอะกว่าจะเจอคนที่พอดีและยอมรับกันได้ผู้ชายแบบพี่พีทไม่มีกิ๊กง่ายๆเขาไม่หมกมุ่นพีเคกับพีทคนละอย่างกันเลยมาพูดแบบนี้ได้ไงแม่ไม่เคยให้เกียรติใครเลยสมควรโดนทัวลงค่ะคำพูดคำจาไม่เหมือนคนอายุเยอะเลยแบบนี้เด็กจะบอกว่าแก่แล้วไม่น่าครบนะคะป้าใช้ชีวิตบ้านปลายระยะเวลาสั้นๆก่อนตายให้แฮปปี้โดยไม่ดูถูกคนอื่นก่อนนะครับป้าหรือแม้แต่ว่าที่ป้าเขาพูดว่าก็ไม่ผิดครับผมมองเห็นความหวังดีในคำพูดแต่ป้าก็ผิดครับไปยุ่งเรื่องของเขาเหมือนดูถูกทั้งพี่แก้มบุ๋มเรื่องรูปร่างและดูถูกพี่พีทว่าจะนอกใจพี่แก้มบุ๋มความเห็นส่วนตัวนะเหมือนช่วงนี้ป้าหายจากสื่อไปนานเลยสร้างกระแสให้ตัวเองหรือเปล่าไม่น่ารักเลยมีคำพูดที่น่ารักเอาไว้บอกกล่าวได้อีกเพียบที่ดูน่ารักกว่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังข่าวสารจากทางช่อง Irene Love ฝากกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่าวใหม่ๆแล้วเจอกันครับ